ะคะเทปที่ผ่านไปเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะเราก็เลยต้องตัดมาไว้เทปนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องหมีน้องหมีแล้วก็ที่บ้านตุ๊กตาเยอะมากเลยนะคะเรายังไม่มีลูกนะคะแต่ตุ๊กตาเราเยอะมากเลยยังไม่รวมในห้องนอนนะอันนี้ส่วนมากก็เป็นของที่เราได้สะสมมาจาก เขาเรียกว่าอะไรเหมือนสติกเกอร์ค่ะที่เราซื้อของในเซเว่นแล้วแบบว่าเราครบ40ดวงแล้วก็ไปแลกตัวการ์ตูนอันนั้นได้ได้แลกของอันนี้ได้นะคะมันก็แล้วแต่ในช่วงที่เขาจะจัดโปรขึ้นมานะคะนี้อันนี้แลกได้หมดเลยนะเนี่ยซื้ออะไรนักหนานะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะวันนี้นะคะเทปนี้นะคะเราก็จะมาเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง แม่ครัวแล้วก็โซวีนะคะเ <laughs> นาะนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนในร้านนะคะที่นี่เป็นยังไงบ้างเนาะ <Yahoo! S 1> มันจะโอเคไหมเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเขาจะดีกับเราไหมซึ่งเราเป็นเด็กใหม่อะไรประมาณนี้นะคะมันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องราวต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมา เหล่ามันเล่าให้ฟังนะคะเมียฝรั่งส่วนคุยนะคะเมียฝรั่งเมาโมยนะคะก็คืออย่างนี้นะคะก็คือในช่วงระยะเวลาที่เราเข้าไปทํางานในช่วงแรกๆนั้นนะคะตอนตอนนั้นนะคะมีพนักงานเยอะมากนะคะมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีแบบว่าพนักงานเกือบสิบกว่าคนเลยนะคะภายในร้านนะคะแล้วเขาก็จะจัดกิจ,จกรรมเยอะมากนะคะ โดยเฉพาะฟิลิปปินเฟสเนี่ย oh. แบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหารฟิลิปปินน่ะนะเขาจะจัดเยอะมากค่าผู้จัดการร้านเราเป็นคนปิ๊นนะคะเขาก็จะจัด,จดเทศกาลนี้บ่อยมากๆบ่อยโคตรๆแล้วก็สิ้นเปลืองมาก <c oughs> ๆเผาอีกนะคะคือถามว่าทุกคนดีไหมทุกคนน่ารักค่ะทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งเราเป็นเด็กใหม่เราก็ มันเป็นกันทุกคนอ่ะเด็กใหม่ก็จะต้องทําตัวแบบว่าเออฉันไม่รู้งานฉันจะต้องเรียนรู้งานฉันจะต้องทําตามที่คนนั้นบอกคนนี้บอกนะคะนะตอนนั้นที่เข้าไปนะคะก็จะมีแบบว่าคนล้างจานนะคะคนล้างจานเขาก็จะทําหน้าที่แบบว่าทําความสะอาดร้านด้วยนะคะพวกห้องนุง้งห้องน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เขาต้องทําหน้าที่นั้นด้วยคนล้างจานทําไมต้องมาทําความสะอาดอ่าห้องน้ําทําความสะอาดร้านแล้วเขาไม่มีแม่บ้านหรอเฮ้ <c oughs> ไม่มีค่ะ <c oughs> เขามีแต่คนมาทําความสะอาดพื้นบริษัทมาทําความสะอาดพื้นช่วงที่เราเลิกงานแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ในครัวก็มีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนนะคะในครัวนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นกะไปเช้าวันนี้แต่วันละ3คนนะคะแต่ว่ามี5คนนะคะทั้งหมดแล้วก็ พนักงานเซิร์ฟก็จะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะทุกคนก็น่ารักทุกคนน่ารักทุกคนน่ารักค่ะคือพอหลังจากที่คือเราอะเข้าไปทำงานนะคะเมื่อปีปลายปี2019นะคะหลังจากนั้นมันก็แบบว่ามีคนแบบออกไป ก็ไม่ใช่ออกหรอกก็โดนโดนเด้งกันนะคะก, oh, <no. S 1> ก็โดนอ,อแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็มาปี2020แล้วก็มีโรคระบาดเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแต่ว่าร้านเรามันยังไม่ได้รับผลกระทบไงฝั่งฝั่งยุโรปเขายังแบบว่ายังไม่ได้ตื่นตัวกันนะคะแต่ว่าฝั่งบ้านเราเขาตื่นตัวกันไปแล้วเนาะฝั่งยุโรปเขายังไม่ได้ตื่นตัวกันพวกโรคระบาดนี้นะคะแล้ว แล้วทีนี้ก็มีพนักงานนะคะโดนเด้งเพิ่มไปอีกนะคะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่า,าที่ร้านเขาเขาอาจจะต้องการลดพนักงานเนาะก็แต่ส่วนมากที่โดนเด้งไปนะคะก็จะเป็นพนักงานผู้ชายทางนั้นเลยนะคะแล้วในที่สุดนะคะพนักงานผู้ชายทุกคนที่มีอยู่ในร้านก็ โดนเด้งออกไปหมดแล้วค่ะทุกคน <S <S> <S แล้วก็เหลือแต่พนักง,งานผู้หญิง <S <S> <S พนักง,งานผู้หญิงนะคะแล้วก็ในในช่วงที่เราทํางานอยู่ทุกคนน่ารักค่ะอย่างอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนก็จะมีหน้าที่ตําแหน่งรับผิดชอบในส่วนของตัวเองอเรามีหน้าที่ทํากับข้าวผู้ช่วยจัดเขาเรียกว่าอะไรทาในครัวแล้วก็ทําหน้าที่ของเราในครัวไปนะคะ,ะทุกคนได้รับหน้าที่ของตัวเองเนาะ เสิร์ฟก็ทําเสิร์ฟไปทําความสะอาดล้างจานก็ล้างจานไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะต้องแบบว่าทําความสะอาดร้านด้วยนะคะแล้วร้านเราเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะมีแบบว่าเป็นร้านอาหารมีชั้นที่สองเป็นห้องเก็บของแล้วก็มีชั้นใต้ดินอีกเป็นแบบใหญ่อะคะ่ะแล้วคือแบบคนล้างจานเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นแบบว่าเออมันก็เยอะนะสําหรับการที่เขาแบบว่าล้างจานนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างครัวกับหน้าบ้านนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกตอนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเขาเรียกว่ายังตอนที่ยังมีผู้ชายอยู่คือมันอาจจะเป็นทุกที่อะคะ่ะมันก็มีมันก็เหมือนลิ้นกับฟันอะกัดกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นอะที่ที่คนในที่คนล้างจานนะคะโดนเด้งออกไปเนาะ ก็คือแล้วหน้าที่นั้นน่าจะตกเป็นของใครหน้าที่นั้นก็ต้องแบ่งมาให้คนในครัวนะคะคนในครัวซึ่งตอนแรกอ่ะพวกเราก็แบบว่าไม่พอใจนะในการแบบว่าจะต้องมานั่งแบบรับผิดชอบล้างจานเพราะว่าฉันจะต้องทํากับข้าวด้วยแล้วก็ต้องวิ่งมาล้างจานในช่วงเวลาที่แบบว่าเฮ้ยกลางวันลูกค้าเยอะต้องทั้งส่งกับข้าวแล้วก็ อาจารย์ไม่มีใช้ค่ะฉันจะต้องวิ่งไปหลังบ้านนะคะเพื่อที่จะไปล้างจานแล้วก็เอาจานมาใช้ต่อวนไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบแรกๆเราก,ก็ไม่พอใจแหละที่แบบว่าเฮ้ยทําไมครัวจะต้องทําวะแล้วก็ก็เลยต้องแบบว่าเอ้ย e ทําไมหน้าบ้านอะไม่มาช่วยบ้างล่ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วหลังๆมาเขาก็เลยแบบว่าเออแบ่งกันนะคะก็คือแบบช่วยกันนะคะเนาะก็ประมาณนั้นแหละแล้ว ทีเนี้ยความสัมพันธ์ล่ะแล้วความสัมพันธ์ล่ะที่พูดมายังไม่มีความสัมพันธ์เลยอ่ามันเรื่องความสัมพันธ์หรอมันก็มันก็ไม่ได้สัมพันธ์อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแต่โดยรวมอ่ะเราก็พูดถึงเรื่องของการที่แบบว่าเนี่ยเราเราเราทำงานในร้านอ่ะแล้วถามว่ามันมีกัดมีอะไรกันไหมนี่แหละค่ะคือความสัมพันธ์มันก็มีค่ะมันมันเป็นกับทุกๆคนอ่ะ ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าแค่ว่าอยู่ที่นี่ที่เดียวมันเป็นทุกที่นะคะบางทีแบบว่าเราอาจจะทําอะไรไม่พอใจเขาเขาอาจจะทําอะไรไม่พอใจเราแล้วนิสัยผู้หญิงแล้วในร้านมีแต่ผู้หญิงอะ่ะแน่นอนนะคะว่ามันจะต้องมีการพูดถึงแล้วก็นินทากันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นนะคะคนในครัวก็พูดถึงหน้าบ้านหน้าบ้านพูดถึงในครัวแต่เขาก็รู้แหละว่าอน,นี่มันนินทาเรานะเออแล้วบางทีเขาพูดเป็นภาษาบ้านเขาอ่ะแล้วก็รู้แล้วแหละ นี่มันนินทาเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ารวมๆแล้วทุกอย่างโอเคค่ะมันก็แบบนี้แหละเนาะผู้หญิงเนาะคะพูดกันไปพูดกันมาแต่ว่าในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าทํางานร่วมกันได้ดีมากนะคะแบบว่ามันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนอกจากบางทีลูกค้าเยอะมันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาแบบส่งผิดส่งผิดโต๊ะแล้วก็แบบว่า เราก็ต้องทาใหม่มันเสียเวลาก็มีกัดกันบ้างแต่ส่วนมากเลยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยค่ะก็คือแบบทุกคนทํางานเข้ากันได้ดีมากทุกคนมีการทํางานผิดพลาดแต่ว่าในเรื่องของความผิดพลาดนั้นพอหลังจากจบงานในช่วงเร่งรีบที่ลูกค้าเขาจะมากินช่วงกลางวันแล้วก็เย็นใช่ไหมคะคือพอจบในช่วงเร่งรีบตรงนั้นปุ๊บทุกคนก็คุยกันปกตินะคะที่นี่เขาจะค่อนข้างแบบว่า แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องที่ทํางานนะคะว่าเวลางานก็คือเวลางานทุกคนจะแบบว่าสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระะเขาเรียกว่าอะไระคะมันมันแตกต่างจากระบบงานที่บ้านเราเนาะที่แบบพอโกรธกันปุ๊บก็แบบไม่คุยกันเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่เขาจะแบบว่าค่อนข้างแยก แยะระหว่างเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องงานอาจจะมีผิดพลาดอาจจะแบบว่าบาบาใส่กันในตอนที่ทํางานแต่พอหลังพักเบรกปุ๊บทุกคนก็แบบว่ากลับมาแบบว่าคุยกันปกตินะคะเพราะว่าอันนั้นมันคือง,งานที่แบบว่าบางทีครัวท,าทําพลาดบางทีเซอร์วิสท,ทพาพลาดอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่นี่มากๆเลยนะคะถามว่ามีออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันไหมมีนะคะาบางที ในช่วงนั้นอะปี2019ใช่ไหมที่ยังไม่มีโรคระบาดเนาะคือผับบาร์อะไรมันก็เปิดใช่ไหมบางทีอ่าแล้วก็ไปแฮงเอาท์ที่คลับด้วยกันนะคะก็แบบว่าไปเที่ยวไปดื่มด้วยกันอันนั้นคือแบบเออสนุกดีเนาะอยากให้แบบเหตุการณ์แบบนั้นกลับมาเร็วๆจังแบบว่า ทุกอย่างเปิดเป็นปกติเราจะแบบแบบว่าไม่เครียดจนเกินไปทุกฝ่ายจะได้ไม่เครียดแล้วเหมือนกับว่าทุกคนจะได้แบบไปปลดปล่อยอะไรประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่ในขวัวแล้วก็อยู่หน้าบ้านนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะคะคือทํางานก็คือทํางานทุกคนก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะงานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวนะคะอย่างที่บอกไปเนะาะ ค่ะแล้วนี่แล้วค่ะก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะเ <c oughs> นาะมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะรวมๆแล้วก็สนุกดีค่ะทําทงานบางครั้งมีแต่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังถึงเ,เกิดอะไรขึ้นเมื่อโรคระบาดเริ่มเข้ามาแล้วก็ตอนที่เราทำงานอ่า มีแต่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องทำอะไรเพิ่มไหมนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าเนาะเทปหน้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าต่อฟังนะคะก็แบ่งเป็นตอนๆไปเนาะจะได้ไม่เบื่อกันนะคะหรือว่าเบื่อแล้วก็จะเฝ้านะคะกลับมาฟังกันก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวครั้งหน้า,าไว้เจอกันนะคะเพราะว่าหลังจากโรคระบาด ที่เริ่มเข้ามาในยุโรปแล้วนะคะร้านเราจะมีผลกระทบอะไรไหมแล้วก็ในส่วนของการทำงานของเรานะคะมันจะได้รับผลกระทบในาาจากเหตุการณ์นี้ไหมนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเทปนี้ก็ไปแล้วนะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะ